คนที่เขาต่อสู้มาตัวแทนของเขาเขาบอกว่าเขาให้เกียรติเราเขาจะดูแลคนไทยที่อยู่ในการดูแลเขานั้นเป็นอย่างดีจะไม่ให้เสียชีวิตเพราะคนเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ออกมาข้างนอกแล้วจะบอกว่าเขาอยู่ในการดูแลการกับการของฮามาสที่เขาได้รับผลกระทบดื้อรั้นอะไรมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากให้สื่อทลายได้รับทราบครับมีอะไรจะถามเชิญก็อย่างนี้ยืนยันได้ว่าเขาปลอดภัยอยู่ก็อย่างนี้การใช้สื่อทางโทรศัพท์ขึ้นอันตรายเพราะว่าเมื่อจับขึ้นที่ไหนนี่จะมีระเบิดไปทันทีเขาที่จะไม่ยอมให้จับแต่ถ้าบอกว่าจะให้ผมไปก็ยินดีจะพาไปจะก็ไม่ยอมไปเพราะว่าไปแล้วก็เป็นเสียงอันตรายแต่ทางโทรศัพท์เขาว่าอันตรายสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นนี่เขาผมก็ถามเขาอยู่เหมือนกันอย่างนี้แล้วอะไรทำให้เราเข้าใจว่าทางตัวประกันทั้งที่สองคนปลอดภัยเขายืนยันกับผมแล้วก็จะให้ผมบอกกับญาติพี่น้องของคนที่อยู่ในเมืองไทยให้สบายใจเพราะว่าให้ผมรีบไปบอกแล้วผมจะบอกต่อที่อยู่ในพื้นที่ช่วยไปบอกแทนด้วยนะผมอาจจะรีบจากมาใช้ที่ไหนนี่เขาคนเขาฝากไว้นะเขาได้ออกไปบอกเวลาว่างที่จะปลอดตัวจะเร็วที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยของตัวประกันสำคัญถ้าบอกว่าจะบอกเมื่อไหร่ระเบิดจะไปทันทีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกเวลาบอกออกมาแล้วนี่ที่จะบอกแต่คิดว่าคงไม่นานจะโดนเพราะคนที่ประสานงานที่ไม่กลับมาคุณไซยิดมูบินก็อยู่ที่หนึ่งเราให้กลับให้ประสานงานให้มารายงานตลอดว่ามีเมื่อไหร่จะปล่อยแล้วจะไปรับเมื่อไหร่ถ้าจะปล่อยนี่บอกตัวว่าอย่าให้ปล่อยทางอิหร่านเพราะว่าสะดวกที่จะไปนะครับไม่ยินคาดว่าภายในปีนี้น่าจะได้ปล่อยตัวไหมคะทั้ง22คนปล่อยเดียว22คนเลยไหมคะอ๋อผมว่าเขาว่าเนี่ยเขาบอกผมนะเขาว่าถ้าปล่อยไปพรุ่งนี้เขาปล่อยได้เลยเขาบอกไม่แต่วันเดียวเขาสามารถปล่อยได้เลยเขายืนยันกับผมเพราะฉะนั้นผมกลับมาด้วยความสบายใจนะว่าคนไทยเราอาจจะมีชีวิตรอดกลับมาได้ครับมีอะไรไหมฮะทางการในหลักเขามีหลักประกันอะไรเรื่องที่จะช่วยเหลือหรือมีการเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันอ๋ออิหร่านนี่นะผมจะเล่าให้ฟังว่าอิหร่านนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการนั้นมากเหมือนกับอิสราเอลกับอเมริกาว่ายังไงอิสราเอลก็ว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอิหร่านไปถูกจุดเพราะเป็นแหล่งสำคัญที่ว่าสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นฮิซบุลลาห์ฮามาสก็มาจากทางนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีบุญคุณใหญ่หลวงเขาขออะไรเพราะว่าเขาไม่น่าจะปฏิเสธตอนนี้คือเรียกได้ว่ารอสัญญาณในการให้ทางอิหร่านให้เข้าไปได้ใช่ไหมอะไรนะการรับตัวประกันอะคุณยิ้มถ้าว่าไปทางอิหร่านเนี่ยพวกเราจะไปรับที่นู่นท่านประธานสภาจะไปรับเองเราจะไปขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่เขาที่นู่นท่านประธานเราเป็นที่นิยมของคนที่นู่นมาก